สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับตาหน่อยอีกแล้ววันนี้เรามาทำเมนูตอนเย็นครับผมเมนูอะไรเดี๋ยวมารับชมกันครับเดี๋ยวเครื่องปรุงก่อนวันนี้เราเสนอเมนูผัดถั่วกะปิครับผมตะหน่อยตำพริกกับกระเทียมใส่กันเลยธรรมดาเขาจะตำจะกระเทียมนะแต่ว่าตะหน่อยตำร่วมกันไปเลยไหนๆมันก็ให้มันเผ็ดไปเลยใส่หมูสับลงไปครับผมหมูตัวหน่อยกับซับเองมันได้อรรถรสกว่ากันถ้าไปซื้อหมูสับเขาเจ้าบ้านบดนะอันนี้เขากับซับเองเลยบดมันจังไดบุอันนี้มันยังมีเป็นชิ้นเป็นอันอยู่ฮะเออจะร้องคุกไหมครับพอรวนได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำครับผมน้ำมาเป็นถังเลยนิดนึงกะปิครับผมตะหน่อยใส่นิดนึงเอาความหอมมันเดี๋ยวมันสิเข้มโคตรให้มันละลายโอ้ยหอมมากหอมกะปิไม่ต้องใส่เยอะครับกะปิเอาแค่ความหอมมันถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะเค็มเห็นบ่แล้วก็ยีเพราะกะปิมันเป็นก้อนมันกะปิตะหน่อยมันเป็นแท่งไหมเขาก็ยีให้มันแตกหอมจากนั้นเราก็มาปรุงรสครับผมตัวหน่อยใส่ผงมัวน้ำตาลมะพร้าวเราไม่มีเราก็ใส่น้ำตาลทรายเราก็ได้น้ำตาลน้ำมันหอยระวังมันโละนะเพราะมันเป็นแกนลอนอ
ิดนึงครับนี่หอมซีอิ๊วขาวนิดนึงอู้หอมมากซิบมึงซิบมึงอร่อยใส่ถั่วฝักยาวลงไปครับผมโอ้ถั่วฝักยาวตัวไหนมีนิดเดียวใส่ถั่วฝักยาวกับใบมะกรูดลงไปถั่วฝักยาวกับเอาลวกก้อนกับใดเด้อพี่น้องมันจังสีสันสวยงามเข้าบ่ลวกเข้ากับเอาลงเลยนี่แค่นี้ครับผมให้ถั่วคนๆนี้ถั่วฝักยาวสุกก็โอเคแล้วประมาณนี้ครับผมหอมเติมน้ำนิดนึงราดข้าวเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปสักหน่อยถ้าผู้ใดมักแห้งๆก็บ่ต้องเติมน้ำขึ้นยังสักหน่อยเด้อสักหน่อยมักมีน้ำเวลาลาดเขามันยังแสบตุนไว้ให้ถั่วฝักยาวสุกแป๊บนึงธรรมดาเขาจะก็ต้มถั่วฝักยาวไว้ลวกโมเมนต์ต้มเนาะลวกครับผมชิมมึงอีกรอบก่อนปัดโทแสบคักครับผมง่ายๆครับผมโอเคครับจัดใส่จานแล้วไปกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็กินข้าวได้เลยครับโอเคปิดแก๊สเสร็จเรียบร้อยตักใส่จานได้กับข้าวให้แพรวากินแล้วป้อนเขาลูกด้วยพี่น้องหอมกะปิครับเสร็จเรียบร้อยเจอแสงแดดเป็นไงครับน่ากินไหมขอบุญขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมติดตามนะครับน่ากินมากไปก่อนครับสวัสดีครับกับตาหน่อยทำกับข้าวนะครับมอไปก่อนครับ